จากผลงานของทีมปราสาทสายฟ้านะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่บุกแพ้ให้กับซองนำ FC 1ประตูต่อ2ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2015นัดที่5ของกลุ่ม F เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลา 14:00 น.บรรดานักกีฬาก็เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้นะคะถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทันทีที่แข้งประสาทสายฟ้ามาถึงประเทศไทยนักเตะทั้งหมดพร้อมทีมงานสตาฟโค้ชและผู้บริหารก็ได้ขึ้นเครื่องต่อไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ทันทีเพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015นัดที่7ซึ่งก็จะมีขึ้นที่สนามไอโมบายสเตเดียมเพื่อจะต้อนรับราชนาวีทีมอันดับ15ในวันที่26เมษายนนี้นะคะสำหรับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นก็ต้องพบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังจากที่บุกไปแพ้ให้กับซองนำ FC 1ประตูต่อ2ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2015ในรอบแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่ม F ที่ทันชอนสปอร์ตคอมเพล็กซ์ทำให้ตอนนี้ยังคงมี7แต้มเท่ากับกัมบาโอซาก้าแล้วก็จำเป็นนะคะที่จะต้องชนะกวางโจว R&F ทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มที่ตกรอบไปแล้วในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ไอโมบายสเตเดียมให้ได้หรือว่าอย่างน้อยนะคะต้องทำผลงานให้ดีกว่ากัมบาโอซาก้าซึ่งก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซองนำ FC ที่เข้ารอบไปแล้วจึงจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะ